สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีรอบค่ำค่ะทุกคนมาทักทายนิดนึงค่ะทุกคนจะมาเล่าอาการให้เพื่อนๆฟังเนาะว่าวัคซีนเข็ม2นะคะโอ้โหอาการมีไข้ทั้งคืนนะทุกคนตั้งแต่ฉีดมานะมีไข้ทั้งคืนทั้งวันแล้วก็ปวดที่แขนนะคะแล้วก็ปวดทั้งตัวนะโอ้โหทุกคนยาเนี่ยนะทานแบบว่า4ชั่วโมง2เม็ดแล้วก็4ชั่วโมงทุก4ชั่วโมงเลยค่ะทุกคนยาแก้ปวดนะลดไข้เนาะแล้วก็ดื่มน้ําแล้วก็นอนไม่ได้นะทุกคนเข้าห้องน้ําตลอดโอ้โหได้ลูกชายนะลูกชายเขาจะจับมือไว้ตลอดเลยนะไทเกอร์นะคะลูกชายแมวนะเขาจะจับมือไว้ตลอดเขาจะจับแบบนอนมันปวดมันแบบว่าจนแบบเราได้แบบโอ้โหทุกคนนะวันนี้ดีขึ้นแล้วนะทุกคนอาการดีขึ้นคือแบบว่าทั้งยาพารานะไทดินอนนะแล้วก็โกเฟนด้วยโอ้โหจัดไป4ชั่วโมงจัดเลยวันเนี้ยได้แค่ครั้งเดียวนะยังไม่ได้ทานอีกก็รู้สึกว่าดีขึ้นคือมันจะมีหนาวสั่นแล้วก็มีไข้นะทุกคนแล้วก็จะแบบห่มผ้าหนาแล้วก็ปิดอะไรไว้หมดเลยตื่นมาอีกทีก็คือเหงื่อเราแบบชุ่มเลยนะพอตอนนี้เราก็มีดื่มกาแฟนิดนึงนะมันก็ค่อยดีขึ้นแล้วก็เลยออกไปซื้อของนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรอาหารแมวหมดนะแล้วก็เลยไปซื้อน้ํานิดนึงมาดูว่าเราได้อะไรมาบ้างนะทุกคนไปแวะที่ท็อปนะคะนี่ทุกคนใช้เงินไปที่แรกกดเงินออกมา 1,000 นะคะทุกคนสําหรับซื้อของปรากฏว่าจ่าย997บาทอะไรเนี่ยทุกคนเหลือ3บาทนะก็เลยได้ไปกดอีก500แล้วก็เลยไปซื้อน้ํานะคะทุกคนซื้อน้ำ300น้ำดื่มแล้วก็น้ำสำหรับชงกาแฟอะไรนะคะแล้วก็ซื้ออาหารนี่ด้วยซื้อไก่นี่นะคะทุกคนเขาจะมีไก่5ดาวกับจ้อนี่หมด100กว่าบาทนะคะนี่อันนี้คือจ้อมีลูกชิ้นฮอทดอกอะไรนี่แล้วก็มีไก่ทอดเนาะนี่ค่ะไก่ทอดเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะทุกคนนี่นี่ค่ะทุกคนไก่ทอดเกลือเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้เลยนี่อันนี้คือ100กว่าบาททุกคนมีข้าวเหนียวด้วย10บาทนี่ถุงนี้นะคะก็ใช้เงินไป 1,500 อ่ะเหลือ60บาทค่ะเพื่อนที่ห้างเราได้อะไรบ้างเราได้นี่ขนมปังธัญพืชจะบอกว่าขนมปังอันนี้ดียังไงทุกคนนี่มี19เกรนส์ก็คือมีธัญพืช19ชนิดนะคะกินวันละ1แผ่นนะทุกคนเราจะไม่กินเยอะนะกินแค่วันละ1แผ่นนะคะแล้วก็ได้เห็ดมานี่ทุกคนเห็ดนี้จะไว้มาทําต้มยํานะทุกคนนี่ค่ะเรามีไก่นะเดี๋ยวเราทําต้มยําอันนี้องุ่นดํานะคะองุ่นดําแบบว่าไร้เมล็ดรู้สึกจะเท่าไหร่90กว่าบาทอะไรนี่นะคะทุกคนโอเคในถุงนี้ได้อะไรมาบ้างข้าวโพดอันนี้ข้าวโพดก็29บาทนี่ไม่แพงนะคะ2ฝักเนาะเราจะไว้ทําเมนูอาหารทะเลกันนะทุกคนได้บวบนะคะ2นะคะจะมาผัดบวบเนาะแล้วก็นี่ค่ะแอปเปิ้ลอันนี้ลูกเล็กค่ะทุกคนลูกเล็ก50กว่าบาททานลูกเล็กบ้างคือที่จริงจะเอาลูกใหญ่กลัวเงินไม่พอนะทุกคนถ้าเอาลูกใหญ่เกินงบนะคะนี่ได้ไข่มาไข่เบอร์1นี่ค่ะทุกคนแพ็คละ71บาท1แพ็คแล้วก็ได้แบบนี้มาด้วยเป็นไก่เลี้ยงแบบธรรมชาติอันนี้นะคะไก่เลี้ยงปล่อยเนาะอันนี้ก็71บาทเหมือนกันค่ะได้มา2แพ็คเหมือนกันนี่ค่ะทุกคนได้มาแบบนี้2แพ็คเป็นไข่ทั้งหมด3แพ็คนะคะได้อะไรอีกได้นี่ค่ะฮาร์เฟอร์ฟอกเคนโอ๊ตนี่นะคะคือไว้ทานแบบว่าเป็นอาหารสำหรับลดน้ำหนักนะคะทานตอนเช้าเนาะนี่ค่ะทุกคนดีมากเลยอันนี้ก็เป็นของที่มาจากเยอรมันนะคะอันนี้ก็ไม่แพง50กว่าบาทนะคะทุกคนนี่ค่ะข้าวโอ๊ตนี่ชอบทานนะคะอิ่มนาแล้วก็ทำให้เราเวลาออกกำลังกายนะมันจะมีไฟเบอร์สูงนะคะดีมากเลยเนี่ยทุกคนดีมากต้องซื้อแบบนี้นะคะอาหารแมวนี่ทุกคนอาหารแมวอาหารแมวนี่ก็นี่ค่ะได้มาแบบนี้นะคะเอาแบบซองมาให้เขาเพราะว่าแบบนี้เขาชอบกินนะทุกคนอันนี้ก็ตกซองละประมาณมีแบบซองละ20 21นะคะแล้วก็มีแบบถูกมา2ซองเท่าไหร่30เท่าไหร่เนี่ยค่ะทุกคนมันจะถูกลงมามันจะมีแบบ4ซอง50บาทด้วยก็เลยเอาคะกันมาเนี่ยทุกคนนี่ค่ะแล้วก็ได้นี่ค่ะอาหารที่เราต้องมีติดตู้ไว้ประจำเลยขาดไม่ได้นี่ทุกคนนี่ค่ะอกไก่นี่นะคะ
สี่ชิ้นนี่140กว่าบาทค่ะวันนี้โอเคก็เลยเอามา1แพ็คก็เป็นเงินเนี่ยค่ะทุกคนรวมแล้วนะวันนี้ใช้ไป 1,500 เหลือ60บาทนะทุกคนนี่ค่ะได้ทั้งหมดมาเยอะแยะมากมายเลยทุกคนอาหารของเราวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะทำคลิปก็รีวิวอาการฉีดวัคซีนแล้วก็ไปซื้อของแล้วก็มีน้ำในรถอีกนะคะน้ำทั้งหมด9แพ็คนะคะทุกคนโอเคค่ะก็มาทักทายกันนิดนึงว่าวัคซีนเข็มที่2นี่ก็หนักเอาการแต่ว่าวันนี้อาการดีแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายพบกันใหม่ค่ะเช้าๆเจอในอาเป็นชีซี